โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปดูสำรวจถ้ำนะมาสำรวจถ้ำถ้ำน้ำนะครับถ้ำน้ำทิพย์โอ้ยต่างขึ้นลงใช่อยู่นี่เดี๋ยวหลวงพี่จะพาไปดูนะครับโอ้โหอันนี้สมุนสมุนตามไปดูด้วยโอ้รู้สึกเย็นๆนะครับรู้สึกได้ถึงความเย็นโอ้เย็นครับเย็นทรงเย็นเย็นสมุนลงมาน้ำเย็นดีสมุนลงตามมาด้วยเย็นไหมอุ้ยเย็นเนาะเย็นเนาะเย็นสบายนอนได้สบายเลยเป็นคำชะโนดอะไรนะครับสามคำชะโนดสามนะคำชะโนดสามเพราะว่าปูยานเขาจะมีตอนที่ร่างทรงมีพวกแตงเป็นร่างทรงสีพุทธธรรมดาโอ้นี่ดีครับมองที่มุดลงไปดีครับเลือกบ่ครับลึกไหมลึกครับโอ้ปกติน้ำมันอยู่พี่นะอันนี้ได้รอ30ปีนะน้ำพื้นในลงได้ซ้ำนี่เพราะว่าพวกนี้มันจะลงไปถึงบ่ได้อยู่แล้วน้ำที่ขึ้นวันนี้เป็นน้ำทิพย์ที่เป็นต้นน้ำในจังหวัดครับนี่นะขอนแก่นเท่านี้เขาเจอตัวนี้แล้วก็มีอีกบ่อนึงที่ทางอยู่ประมาณ10กิโลเจ๊แปะโลดเลยนะมีบ่อที่ไหนแต่ว่าเขาที่นิยมเอาเทคนิคพวกนี้บ่อเก่าในรอบ30ปีเนี่ยน้ำขึ้นลดครับแล้วน้ำอันนี้เอาไว้ใส่หรือว่าเดิมๆไหมครับเพราะว่าเป็นน้ำทิพย์นะก็ที่ไหนเป็นน้ำทิพย์คือเอาน้ำมาจากข้างถนนเอาไปบูชาอย่างได้อยู่บูชาก็คือเป็นสิริมงคลได้อยู่ได้เอาไปได้ไปโหดหน้าที่นะโหดหน้ารูปหน้ารูปตาเมื่อก่อนเราลงที่ไหนลงมือเท้าน้ำเบิกรูปหน้ารูปตาเพิ่งมาถึงข้างลงลึกครับผมเข้าไปลงไปน้ำเราไม่ถูกเหยียบแต่ของมันเอาไงท่านลงไงมาโอ้อ่ะหลวงพี่สุดท้องแล้วนั่นรูปใส่หัวดูใส่หัวเพื่อแบบความโชคร้ายออกได้เนาะในรูปเพราะว่าไอ้ตัวนี้ทำมาถึงนี่เพราะว่าหน้ามันจะดึงแขนขอใช้เลยขอขอเลยขอเลยพี่บอกว่าลึกอยู่นะครับลึกอยู่เคยมุดไปเอาอะไรนะหลวงพี่บอกว่าเคยมุดไปเอาลูกแก้วได้มันยืนมาจ้องอยู่จังนี้เลยนั่นจ้องเบิ่งเข้าเลยแปลกไหมอ่ะลูกเอานั่นไปย้อนดูคนนี้แหละผ้าเอาคนที่บอกว่าไปเอามาจุ่ยข้าดูท่านดูเด้อปู่มาบ่นบานเลยเด้อนี่โศกเด้อนี่โศกแต่สีผ้าของนี่โศกอยู่เด้อที่โศกดีอยู่เด้อบานจะได้มาทำบุญแล้วนี่จะได้มาร่วมนี่น้ำแล้วนี่ถ้าโศกดีปู่ให้โศกเนาะThank you.
คล้ายๆว่าฝ่องอย่างจักยานเท่าไหร่เนาะจะได้เท่ากันถ้ากับประเด็นนี้อย่างไรเท่ากับพิศธาคือปูยางเราจะนับถือเอานะปูยางของอยู่ที่จิตที่ใจเด็ดน้องทุกยางอันนี้มานี่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 ยืนนี่ยืนนี่มหาสมภารเนี่ยสมภารลงมาสองเกี่ยวเลยเด็กเจ้าทำเพิ่งจะขึ้นมาดูเลยซึ่งเป็นพญานาคขึ้นมาขึ้นมาในรูปเด็กลูกหลานสมวันที่23วันพระอีสานมาโยมมาหลายเกือบ20นางเองมันนั่งแม่เนี่ยได้จานลงใหม่เขาตั้งไว้ครับแล้วก็เขาก็มาเชิญดูเรื่องเนี่ยได้เสียงนั้นลูกหลานมันไปสุภาพเด็กเขาไปดูซะบ้านของมันยาวเลยแต่ที่เขาบอกว่าจะเจอเลยเป็นต้นแม่เฉยเขาเพิ่งตัดเอาขึ้นต้นไม้เขาเลยตั้งกล้องเต็มบนละซึ่งเนี่ยปูต้นไม้ใช่เลยได้สามคนละมึงเดี๋ยวเพื่อนจะได้ที่โชคดีเนาะนี่เด็กปูต้นจังได้เมตตาเนาะยูนิตผมเคยได้แหละเพราะผมมีประวัติผู้ใดเอาของที่นี่ได้ผมมีประวัติก็มีเจ้าของกับบริวารเข้าหลงเข้าอย่างทุกแก้วเข้าโดยศรัทธาอันนี้อันนี้เป็นปูอย่างครับหลวงพ่อเป็นปูพญานาคปูพญานาคเลยปูอินเพิ่นขึ้นมาหาเพิ่นมีซื้อบ่ครับมีปูอินปูอินนะปูอินปูดำเป็นปูพญานาคเพิ่นสิขึ้นมาบอกเป็นนาคราชครับเนาะมีแต่พญานาคบ่ที่เฝ้าบ่อน้ำเท่าสิทธิ์นะแต่เพิ่นบำเพ็ญเป็นแสนปีนั่นล่ะนี่คือความเคลื่อนศรัทธาของเฮาตกบ่เดี๋ยวเขาจะปีนลงบ่ช่วงในพรรษาเนาะญาเนี่ยเพิ่นมาบอกเลยว่าเพิ่นสิไปอยู่นี่ประจำคือเพิ่นจำศีลอยู่นี่เพิ่นจะไปเฉพาะวันพระคือไปรับของเส้นไหว้ครับแล้วก็กลับมาจำศีลโอ้พระญาณศีลเนี่ยเขาจะบ่ได้ไปอย่างนี้นั่นเขาจะบ่ได้ปฏิบัติเนี่ยเขาจะจำศีลเพราะว่านั่นล้วนแล้วแต่เป็นฤาษีจะได้เพิ่นจะได้มาให้สู้